ไปต่อกันที่เกมอีกกลุ่มนึงนะคะในการแข่งขัน FA Cup นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ Thunderdome Stadium นะคะเกมนี้เมืองทองยูไนเต็ดค่ะก็ยังสามารถเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถเอาชนะอัศวินเกาะขวางยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ด้วยกันค่ะครับตอนแรกเป็น AKA ชื่อยาวเลยนะเออนะคะก็เจ้าถิ่นเมืองทองยูไนเต็ดค่ะมาในชุดสีแดงดำนะคะทีมจากไทยลีก1ค่ะส่วนเกาะขวางนั้นมาจากไทยลีก3โซนตะวันออกแล้วก็เริ่มเกมมาเมืองทองนี่ลุ้นทำประตูก่อนเลยนะคะเฮนรี่อานิเยค่ะได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าบอลมันไปติดเซฟนะคะอัศวินเกาะขวางแล้วหลังจากนั้นค่ะเมืองทองมาทำประตูขึ้นนำได้สำเร็จนะคะเมื่อปุระเชษทอดสนิทจ่ายบอลทะลุช่องให้เฮนรี่อานิเยหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูก่อนที่จะยิงลอดขาเข้าไปเมืองทองนำแล้วค่ะ1ประตูต่อ0ค่ะนี่นะคะนี่เลยดวลเดี่ยวเลยแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะคะครึ่งหลังนาที59เมืองทองขยับนำเป็น2ประตูต่อ0นะคะเมื่อซาดอมิซาเยฟค่ะไหลบอลถวายพานให้เอกนิษฐ์ปัญญานะคะแล้วก็วิ่งเข้ามายิงเสียบเสาเข้าไปเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้านะยิงสวยมากลูกนี้นะคะครับจากนั้นเป็นเกาะขวางค่ะที่ได้ลุ้นตีไข่แตกนะคะเมื่อพานุพันธ์จุมพลาค่ะยิงลูกฟรีคิกบอลแฉลบกำแพงเข้าประตูไปนะคะแต่ว่าคณภัทรกาดีปัดออกไปได้นะคะไม่เข้านะไม่เข้าไม่เข้าเกือบนะเกือบจะเข้าจากนั้นนาที68เมืองทองค่ะมาได้ประตูย้ำชัยนะคะจากจังหวะที่แนวรับเกาะขวางเคลียร์กันไม่ขาดแล้วบอลไปเข้าทางของวงศกรชัยกุลเทวินยิงสวนทันทีบอลพุ่งเข้าประตูไปสวยงามเลยนะคะลูกนี้โอ้โห3ลูกค่ะคือช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มแล้วนะคะเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอัศวินเกาะขวางยูไนเต็ดไปได้แล้วก็ผ่านทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะคะครับนี่เป็นการแข่งขันในช่าง FA ครับนะคะอัศวินเกาะขวางดักอยู่แล้วครับทีนี้เช็คตารางคะแนนผลการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะผลการแข่งขันเพราะว่าเตะกันหลายคู่เหลือเกินเดี๋ยวเราเอามาเฉพาะคู่ที่น่าสนใจแล้วกันนะคะสำหรับทั้งฝั่งของ BG United ค่ะที่เปิดบ้านถล่มลำปางไป7ประตูต่อ1ในขณะที่การท่าเรือนั้นนะคะก็สามารถเอาชนะอยุธยาไป3ประตูต่อ0ค่ะครับส่วนหนองบัวกับพรามแบงคอกนี่พลิกล็อกนะคะจากที่เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2แล้วก็สุดท้ายค่ะหนองบัวไปแพ้จุดโทษ6ประตูต่อ4นะคะน่าเสียดายมากสำหรับเกมนี้ส่วนพิษณุโลกค่ะก็ถล่มอำนาจเจริญซิตี้ไป7ประตูต่อ2ค่ะยังมีต่อนะคะคุณผู้ชมสุพรรณบุรี FC ค่ะสามารถเอาชนะสโมสรฟุตบอลราชประชาไปได้3ประตูต่อ2ในขณะที่ชัยนาทฮอนบิลนั้นเปิดบ้านพ่ายทรูแบงคอก1ประตูต่อ4ค่ะโอลิสเทโรเฉือนเอาชนะสายมิดกบินยูไนเต็ดนะคะก็1ประตูต่อ0ค่ะในขณะที่ศรีสะเกษยูไนเต็ดกับเชียงราย FC เนี่ยโอ้โหศรีสะเกษค่ะถล่มไปถึง10ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะคะครับอ่ะก็ได้แล้วนะครับสำหรับรอบต่อไปของช้าง FA ครับนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยจะมีพลิกล็อกมีล้มยักษ์อีกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ